เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะฮะเฮ้ยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะฮะโอเคก็คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วครับว่าวันนี้ผมก็จะมาเปิด Lucky Box กันนะครับนะวันนี้ผมจะเปิด Lucky Box กันนะครับผมนะก็นั่นแหละผมก็ยังคงเห็นคอมเมนต์ขอ Lucky Box กันมามากมายเลยนะฮะก็จัดให้นะคุณผู้ชมฮะโอเคผมรู้ว่าพวกคุณน่ะคิดถึงซีรีส์นี้กันเป็นอย่างมากเลยนะ Lucky Box เนี่ยโอ้โหนะว่ามันเยอะอย่างว่ามอนเตอร์เนี่ยโอเคครับว่าวันนี้ผมจะมาเปิดลักกี้บ็อกซ์สู้กับไซเรนเฮดนะฮะหรือว่าเปรตหัวลำโพงหรือจะเรียกว่าผีก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอพวกนี้มันห้าจังวะเฮ้ยก็จะเป็นเปรตหัวลำโพงนะครับก็ที่ว่ามันเปิดเพลงไอติมวอลล่อลวงเด็กๆอ่ะนั่นแหละนะครับโอเคโอ้โหแล้วมันแล้วคือผมมาแบบโอ้โหแล้วเป็นพลังคืนนะเว้ยโอเคครับมาก็ลัคกี้บ็อกซ์ที่จะเปิดกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นลัคกี้บ็อกซ์แบล็คโฮนะครับหรือว่าหลุมดำนั่นเองเอ้ยโอ้โหมันห้าวแต่ว่าซอมบี้นี้โอเคครับผมก็จะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอผมก็จะเปิดเลยแล้วกันนะครับโอเควางไปได้แหละแบล็คโฮแอปเปิ้ลโอ้โหไอ้โกงอะวะเอาดิไอเด็กพวกนี้มันห้าวโอเคครับก็อาจจะรำคาญหน่อยนะซอมบี้อ่ะคือเวลาที่เราเปิดไอ้กีบอโอ้โหมันถึงก็ได้ของดีใช่ไหมแน่นอนครับว่าไอดาเมจที่มันเป็นลักษณะเงี้ยเนี่ยบวกอะไรเนี่ยแน่นอนครับมันทะลุล้านแน่ๆดูโอเคผมว่าทีเดียวแตกอ่ะทีเดียวแตกอะไรเงี้ยครับโอเคนั่นแหละครับก็คุณผู้ชมคิดถึงผมก็จัดให้นะรองเท้าอะไรวะแบ็คโฮบูทวิ่งเร็วปะโอเคเฉยเฉยแบ็คโฮบูปะต้องมีลูกธนูนะครับไอ้ลัคกี้บ็อกซ์บางอันแม่งไม่ต้องมีลูกธนูก็ยิงได้นะถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโกงนะฮะอันติเมทอันติเมทโชเวลหรือว่าพลั่วของเรานั่นเองกางเกงว่ะโอ้โหผมว่าเริ่มมีความโกงแล้วฮะเอาจริงแค่นี้ก็บวกได้นะเว้ยอันนี้ดาบนะครับแบ็คโฮซ้อนดาเมจมันก็ทะลุล้านอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแอปเปิลว่ะอันนี้แหละอ๋อก๊อตมันจะมีก๊อตกับแอปเปิลธรรมดาใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแมทเทียลนะครับก็เอาไว้คราฟพวกชุดเกราะนั่นแหละมีไม่มากหรอครับไม่ชุดเกราะก็อาวุธโอเคได้ไรว้าว TNT ไปหายไปเลยวะต้องทำกล่องคาร์บอะเอ๊ะไอพวกนี้มันก็เปรี้ยวเกินก็มาดิวะแตกโอเคครับคุณผู้ชมฮะคาร์บไปดิดูเลยนะบอกแล้วมันเอ๊ะเอนชานด้วยวะหัวเรื่องเกินเอนชานด้วยนะครับผมบอกให้อ๋อไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นแบ็คโฮเฉยครับแบ็คโฮก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะแต่นี้มันเป็นอันติเมทครับอันติเมทมันต้องห่วงกว่าอยู่แล้วปะแค่นี้ของก็เต็มแล้วครับสู้ได้สบายแล้วจริง
นั่นแหละโกงป่ะโอ้โหมีที่ขุดด้วยวะเฮ้ยมันฟอร์จูนป่ะวะลองดูก่อนอ๋อไม่ได้พั่วมาอีกแล้วเก็บไว้แค่นี้ก็โกงแล้วครับผมบอกให้ก็อดแอปเปิ้ลกินดิว้าวผมบอกแล้วเลือดทะลุล้านอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบล็อกปะบล็อกเฉยๆเหรอโอ้โหมันมีแมททีเรียลอีกโอ้โหเอาจริงว่านี่เปิดมาไม่เท่าไหร่เองนะครับอันนี้คือเราแบบเพิ่งเปิดมาได้ไม่เยอะอะของก็จะแทบจะฟูแล้วเว้ยโกงปะจริงๆเปิดตั้ง10บล็อกผมก็น่าจะพอนะอะไรอะเอาวะพิกแอกวะเอ้ยไม่ใช่พิกแอกขวานเออแอกนั่นแหละอะไรเนี่ยหมวกพิกแอกเอามาทำไมวะเนี่ยไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะรกช่องของเปล่าอันนี้น่าจะเป็นไอ้ AB นี่คือเกรดป่ะน่าจะเป็นเกรดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเป็น B ครับได้เหรอวะโอ้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแบ็คโฮมแมททีเรียลคือแค่นี้คุณก็กอดแล้วอ่ะผมว่าไม่จะเป็นต้องเปิดอะไรมากมายแล้วเนี่ยต่อจากเนี้ยเออแต่ว่าต้องเปิดให้หมดครับไหนๆก็จะเปิดจำนวน100บล็อก100บล็อกก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่มันจะมีไอเทมอะไรนอกจากนี้อีกป่ะนอกจากที่ผมมีในตัวเนี้ยหลักเลยก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลแมททีเรียลแล้วก็ชุดเกราะอาวุธนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะมันมีนอกเหนือจากนี้อีกไหมผมว่าน่าจะไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบ็คก็น่าจะรองลงมาจากอันนี้แหละครับอันนี้แหละเมจิกหุ้ยโกงเกินเฮ้ยอันนี้ผมว่าแบนเลยครับต้องแบนทิ้งอ่ะผมว่าฆ่าตัวตายชัดเลยคือมันเป็นการฆ่าตัวตายเลยคือเอาจริงเราตัวป่าแล้วกินก็แบ็คโฮมแอปเปิ้ลผมว่านะก็น่าจะเกิดเหมือนกันนะผมว่าก็น่าจะไหวอ่ะเพราะว่าเอฟเฟคที่ได้มามันโกงมากครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเออนี่ไงผมเจอแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากไอ้นี่ครับเบนเฮดเหรอถือได้แหละโอ้ไม่รู้นะว่าอะไรคือเบนเฮดแต่รู้ว่ามันโกงอ่ะดูเอฟเฟคดิโอ้มันเยอะเกินผมว่าธรรมดาแหละดีแล้วแล้วก็ได้แร่เพชรเหรออ่ะได้แล้วผมขุดมาไว้ประดับช่องเก็บของก็พอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากเนี่ยแค่นี้ก็หมดแล้วเออเอาไว้แค่นี้พอเบคอนแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบ็กนะครับเป็นบล็อกแบ็กไม่ขุดแล้วกันเนาะแค่นี้ของก็จะล้นแล้วครับคุณผู้ชมเยอะมากเยอะจัดอ่ะไปน่าจะได้เป็นแร่นะใช่ป่ะวะนั่นแหละอ๋อเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือแล้วไงต่ออ่ะโยนไปดิอันนี้น่าจะเป็นเมจิกป่ะน่าจะใช่แหละโอ้โหทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยตายฟรีผมบอกให้ดูดิโอ้โหแค่นี้ของผมก็เต็มแล้วเอาจริงนะครับเปิดผมเอาจริง30ก็เกินบอลนะเว้ย30บล็อกอ่ะถ้าเป็นลักกี้บ็อกซ์อันเนี้ย30ผมว่าเกินพอแล้วจริงๆวะดูดิเนี่ยของที่ได้มาผมต้องทิ้งอ่ะของมันเฟ้อแล้วครับอ๋อนี่ไม่เป็นอ๋อไม่ใช่ลักกี้บ็อกซ์ผมว่าแล้วมันนานจังไอ้นี่อะไรอ่ะก๊อตโอ้มีดาบก๊อตด้วยผมว่าไอเทมพวกอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็อาวุธเนี่ยผมว่ามันแทบจะเท่ากันหมดเลยนะเว้ยเท่ากันหมายถึงว่าโหเท่ากันอะมีค่าเท่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันก็เหมือนกันครับดูดิเอาคุณเอาแค่พิกแอกเลยดาเมจ 900,000 น่ะ 900,000 ผมว่ามันก็แทบจะเวอร์วังแล้วนะครับคือมันคงไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่จะเลือดแบบแตะถึงแสนอะถ้าไม่ใช่มอดจริงๆอะ
เออเต็มที่ก็ 1,000 นะพอเหอะแค่นี้ก็โกงมากพอแล้วดูครับดูของได้เดี๋ยวมันโกงเกินผมวางรวดเดียวเลยครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะแล้วก็ขุดไปแล้วครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมว่าเราไปบวกกับเซเรนเฮดหรือว่าเปรตหัวลำโพงเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวหาตัวมันก่อนอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้แหละที่รู้อะน่าจะอยู่ข้างหน้าปะโกงจัดผมบอกให้ไลกี้บ็อกนี่มันน่าจะเป็นมอดที่โกงที่สุดแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องการต่อทรงต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าดาเมจมันเกินล้านแล้วครับเนี่ยไซเรนเฮดตัวใหญ่มากครับไซเรนเฮดเดี๋ยวผมจะลองเอาหมัดธกิจมาดูนะเอาขนมปังก็ได้ขนมปังผมว่าไม่เท่าไหร่วะโอ้ผมว่าแล้วทีเดียวตายครับโกงวะโกงจัดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่า30บล็อกก็เกินพอแล้วอะของที่ได้มาครับมันเกินมันเยอะเกินไปแล้วมันล้นมันเฟ้อไปเนี่ยได้เมียอะไรอันนี้ดาเมจ1ล้านใช่ป่ะมีค่าเท่ากันหมดเลยครับไอเทมของไลกี้บ็อกตัวเนี้ยคือไอเทมที่เป็นอาวุธหรืออุปกรณ์เครื่องมือแทบจะมีค่าเท่ากันเลยเว้ยอ่ะผมให้ไอ้นี่ดีกว่าผมให้พวกอุปกรณ์ดีกว่าว่ะเพราะว่าถ้าเป็นดาบใช่มั้ยอ่ะดาบมันขุดมันตัดไม้ไม่ได้มันตัดไม้ช้าเว้ยแล้วถ้าเป็นขวานนะครับมันตัดไม้เร็วมากนะแล้วแถมดาเมจมันตั้งล้านหนึ่งอะยังไงตีตัวอะไรก็ตามไงก็ทีเดียวก็แตกเว้ยถ้าเป็นบิ๊กแอกก็ดูดิเนี่ยขุดแทบจะรัวเลยครับแต่ถ้าเป็นดาบอะมันไม่ได้มันเป็นดาบเว้ยนั่นแหละครับแทบจะมีค่าเท่ากันเลยนะโอเคครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอีอี